ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามคลื่นมหาชนคนอ่านหนังสือแห่โรงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28กวาดรายได้ทะลุ400ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโปรเจกต์ใหญ่เตรียมสัญจรเอาใจนักอ่าน4ภาคทั่วไทยมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามยอดขายทะลุกว่า400ล้านบาทนักอ่านสุดประทับใจมีหนังสือให้เลือกช็อปมากมายและลานตากว่า1ล้านเล่มหนังสือปกใหม่มากกว่า 3,000 ปกมาเป็นประวัติการลดสูงสุด 80% ผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ปลื้มขอบคุณทุกพลังใจจากผู้อ่านที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้บาทพร้อมเดินหน้าจัดใหญ่อีกกว่า10งานทั้งในกรุงเทพและสัญจรต่างจังหวัดระดับชาติครั้งที่28นะครับก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วครับวันนี้ครับภาพรวมของงานนะครับตั้งแต่วันแรกเลยก็คึกคักมากนะครับเป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับก็เพิ่มจากเดิมใน 20% นะครับก็จาก 1,300,000 เนี่ยก็เป็น 1,600,000 นะครับยอดมูลค่าของตลาดเนี่ยเฉพาะในงานนี้นะครับก็ตามที่คาดเหมือนกันเลยครับก็คือ400ล้านนะครับทางสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็ที่ไปถามถ่ายมาครับก็ทุกท่านนี้ก็แฮปปี้กันทุกท่านนั่นนะครับก็ต้องขอบคุณนักอ่านมากๆนะครับที่มาเที่ยวชมงานของเรานะครับทำให้การกระตุ้นการอ่านได้คึกคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับแผนงานของเรานะครับที่เสนอกับทางรัฐบาลไปเนี่ยก็มี3ประเด็นนะครับถามแผนงานที่เราเสนอไปแผนงานแรกเนี่ยก็จะให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งนะครับสถาบันหนังสือขึ้นมานะฮะเพื่อแก้ปัญหานะครับให้กับสำนักพิมพ์เองทุกไม่ทุกองค์รวมทุกด้านนะครับแผนงานที่2นี่ก็คือของเงินสนับสนุนนะครับในการจัดงานทั้งในกรุงเทพและต่างประเทศนะครับแล้วก็แผนงานที่3เนี่ยก็คืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยขยายนะครับห้องสมุดให้ถึงชุมชนนะครับทั่วประเทศนะครับและต้องทันสมัยด้วยนะครับตัวเลขเนี่ยความสำเร็จในครั้งนี้นะจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าหนังสือเนี่ยนะครับยังไม่ตายนะครับยังอยู่นะครับเพราะว่าหนังสืออย่างที่ว่านะครับมันงานหนังสือเองเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับเพราะว่านักอ่านเองเนี่ยเวลาเสพงานแล้วเนี่ยเขาก็อยากมาเจอนักเขียนอยากมาขอลายเซ็นนักเขียนนะครับอยากมาเจอนักเขียนตัวจริงได้มาพูดคุยกับเขาว่ามันเหมือนคุยเรื่องเดียวกันนะครับสำหรับครั้งนี้แนวไหนขายดีที่สุดครับยังเป็นคงเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเลยก็คือเป็นแนวของไลท์โนเวลแล้วก็เป็นนิยายนะครับวัยรุ่นเนี่ยครับมังงะอะไรต่างๆต่างๆนี่ครับยังติดเทรนด์อันดับหนึ่งอยู่ตลอดครับก็คือเราโดนเทคโนโลยีดิสรัปชันมากๆนะฮะต้องยอมรับเลยแต่ว่าการอ่านทำไมเปลี่ยนไปคนวัยรุ่นนะตีกลับมาอ่านหนังสือเล่มมากขึ้นเพราะว่าตัวสำนักพิมพ์เองเนี่ยได้ปรับตัวนะครับคือเดี๋ยวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นการอ่านเฉยๆละเป็นการสะสมของวัยรุ่นด้วยนะครับหนังสืออย่างที่บอกนะครับหนังสือเนี่ยมันเป็นรากฐานของประเทศนะครับหนังสือเนี่ยก่อให้เกิดความรู้หนังสือก่อให้เกิดความคิดนะครับแล้วหนังสือเนี่ยก็สามารถสร้างคนที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะสร้างประเทศได้นะครับทุกท่านอ่านเนี่ยก็อย่างที่บอกนะเรามาติดอาวุธทางปัญญาให้กันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับก็จะมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับเป็นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับในครั้งหน้านะครับวันที่29ถึง8เมษายนนะครับอยากชวนนักอ่านนะฮะให้มากันอีกเยอะๆ